มาหารายได้เสริมจากงานอาร์ตที่เว็บพินคอยกันดีกว่าค่ะและเดี๋ยววันนี้เนี่ยหวานจะพาทุกคนไปสมัครเพื่อเป็นผู้ขายที่เว็บพินคอยกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเว็บพินคอยกันก่อนดีกว่านะคะเว็บพินคอยเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้ซื้อขายงานดีไซน์ระดับเอเชียเลยนะคะโดยลูกค้าหลักๆนะคะจะอยู่ที่ไต้หวันญี่ปุ่นจีนฮ่องกงมาเก๊านะคะแล้วก็อีกหลายๆที่ทั่วโลกเลยนะสินค้าที่มีขายในเว็บนะคะก็มีตั้งแต่เสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับต่างๆนะคะรวมถึงสินค้าดิจิตอลโปรดักต์ก็สามารถลงขายที่นี่ได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่มีสินค้างานดีไซน์ขายอยู่นะคะก็สามารถนำสินค้าของคุณเนี่ยมาสมัครเพื่อลงขายที่นี่ได้เหมือนกันนะเผื่อจะเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงในการทำรายได้เสริมนะคะสำหรับเว็บนี้เนี่ยเท่าที่หวานเข้าไปดูมานะคะก็มีคนไทยหลายคนเนี่ยเปิดร้านอยู่ที่นี่เหมือนกันนะคะและเว็บนี้เนี่ยก็ซัพพอร์ตภาษาไทยด้วยใครที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษนะคะเว็บนี้เนี่ยสามารถใช้ได้สบายๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าที่นี่เนี่ยเขามีสินค้าดิจิตอลโปรดักต์อะไรขายกันบ้างนะคะสำหรับสินค้าดิจิตอลโปรดักต์ที่หวานเห็นมีขายอยู่ในเว็บนี้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกแพลนเนอร์เป็นสติ๊กเกอร์นะคะแล้วก็จะมีพวกฟอนต์นะคะรวมถึงการรับวาดรูปพอร์เทรตนะคะอันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครแล้วก็ส่งพอร์ตไปเพื่อขอเปิดร้านได้เหมือนกันนะคะเปิดไปเปิดมานะคะหวานก็ไปเจอร้านหนึ่งนะที่เขารับดีไซน์พวกโลโก้แล้วก็บิสเนสคาร์ดต่างๆนะคะใครที่ถนัดงานพวกนี้นะคะก็สามารถที่จะมาเปิดร้านที่นี่ไว้ได้นะคะเผื่อว่ามีลูกค้าจากโซนเอเชียหรือว่าทั่วโลกสนใจงานของคุณคุณก็อาจจะมีโอกาสได้ทำงานกับลูกค้าต่างชาติได้ด้วยนะคะสำหรับเว็บพินคอยเนี่ยหวานก็ยังไม่ได้เปิดร้านขายที่นี่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะมาสมัครพร้อมทุกๆคนวันนี้เลยนะคะแต่เท่าที่ศึกษามานะคะเว็บนี้ก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะคะก็เลยตัดสินใจออกมาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนนะคะเผื่อว่าใครมีสินค้าอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเพิ่มพินคอยเนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงในการสร้างรายได้เสริมให้คุณได้ด้วยนะมาค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปสมัครเป็นผู้ขายพินคอยกันเลยดีกว่านะคะเมื่อคุณเข้ามาที่หน้าเว็บแล้วนะคะมันจะมีปุ่มอยากลงขายสินค้าบนพินคอยนะคะตรงนี้นะเราก็กดไปได้เลยค่ะพอกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเปิดร้านเปิดสตูดิโอบนพินคอยนะคะอีกหนึ่งเหตุผลหนึ่งที่หวานรู้สึกว่าหวานต้องรีบมาทำคลิปเพื่อแชร์วิธีการสมัครเว็บพินคอยให้ทุกคนได้ทราบก็เพราะว่าคือปกติแล้วเนี่ยเว็บพินคอยเขาจะมีค่ามัดจำการเปิดสตูดิโอนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยใครที่อยู่ในประเทศไทยนะคะเขาฟรีค่ามัดจำการเปิดสตูดิโอก่อนวันที่31เดือนธันวาคมปี2565นะคะหากใครสนใจก็รีบทำการสมัครนะคะจะได้ไม่ต้องเสียค่ามัดจำการเปิดสตูดิโอนะและก่อนที่เราจะไปสมัครกันนะคะหวานก็อยากจะให้ทุกคนเปิดเข้ามาอ่านหน้านี้กันก่อนนะเพราะว่าเขาก็จะอธิบายรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการเปิดสตูดิโอบนพินคอยนะคะแล้วก็ถ้าอ่านรายละเอียดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดเลยนะคะจะมีปุ่มสำหรับการขอเปิดร้านบนพินคอยอยู่นะคะกดที่ปุ่มยื่นใบสมัครเปิดสตูดิโอได้เลยค่ะสำหรับหน้านี้นะคะเราจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบนะคะตั้งแต่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์นะคะแล้วก็ชื่อร้านของคุณนะคะใส่ชื่อ username ตรงนี้นะคะแล้วก็เขาระบุตัวแดงไว้เลยนะว่า username เนี่ยจะไม่สามารถแก้ไขทีหลังได้นะคะแล้วก็ตัว username เนี่ยจะเป็นชื่อลิงก์ของคุณด้วยนะการใส่อีเมลนะคะก็จะมีอีเมลของร้านหรือว่าของแบรนด์ของคุณนะคะแล้วก็มีอีเมลส่วนตัวของผู้สมัครแยกกันนะคะหัวข้อต่างๆในใบสมัครนี้นะคะก็จะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะส่วนใหญ่เขาก็จะถามเกี่ยวกับแบรนด์เกี่ยวกับสินค้าของคุณนะคะคุณก็สามารถกรอกแล้วก็ติ๊กไปตามข้อเท็จจริงของคุณได้เลยนะคะเมื่อคุณกรอกข้อมูลไปเรื่อยๆนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยเขาจะมีให้อัปโหลดรูปภาพสินค้าที่วางจำหน่ายได้ทันที5รูปนะซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยต้องเป็นภาพสินค้าจริงที่ไม่มีลายน้ำไม่มีโลโก้นะคะสำหรับใครที่ขายดิจิตอลโปรดักต์ที่เว็บอื่นอยู่แล้วเหมือนหวานนะคะก็สามารถจะใช้รูปพรีเซนต์เนี่ยมาอัพส่งตรงนี้ได้เหมือนกันนะ
กรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็อย่าลืมติ๊กยอมรับข้อตกลงข้างล่าง2อันนะคะแล้วก็กดพรีวิวใบสมัครได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็รออีเมลนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เวลาในการพรีวิวใบสมัครประมาณ10วันทำการนะถ้าใครที่รอเกิน10วันแล้วยังไม่ได้รับอีเมลนะคะคุณก็สามารถจะติดต่อสอบถามทีมงานพินคอยได้ตามอีเมล th-dr@pincoin.com นะคะสำหรับการส่งใบสมัครเพื่อขอเปิดร้านที่พินคอยก็จะมีประมาณนี้นะคะใครที่สมัครไปแล้วสมัครผ่านหรือไม่ผ่านยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะและถ้าใครสนใจอยากจะให้หวานสอนในส่วนของการลงสินค้าและการตกแต่งร้านพินคอยนะคะก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เช่นกันนะคะถ้ามีคนสนใจเยอะไว้หวานจะมาทำคลิปสอนลงสินค้าที่พินคอย EP 2นะคะและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งทิ้งไว้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะ